วันนี้ดีมากเลยครับวันนี้ก็ตี9พอดีแล้วก็โบกี้ฟรีก็ถือว่าเป็นเกมที่สมบูรณ์เลยวันนี้ครับน่าจะเป็นเรื่องของพัทด้วยแล้วก็ผมเปิดโอกาสให้ตัวเองตีออนเยอะวันนี้ตี17กรีนก็ถือว่าโอเคเลยวันนี้ก็พยายามเล่นแบบนี้นะครับพยายามยังไม่ค่อยคิดว่าแชมป์หรือไม่แชมป์จะได้เท่าไหร่ก็ตีให้เต็มที่ก่อนอ๋อดีขึ้นเพราะว่าที่แล้วผมปวดหลังซ้ายล่างใช่แล้วมันก็เหมือนครับตีแล้วมันก็กล้ากลัวเนาะทีนี้ก็พยายามแบบดูแลตัวเองยืดอะไรเงี้ยมันก็ค่อยดีขึ้นครับวันนี้น่าจะเป็นเรื่องลูกพัดพี่แต่มีเพราะว่านี่มีพัดยาวๆลงหลุมนึงหลุม3มั้งใช่อยู่อ่ะประมาณ4กันทง10 12 13 14ประมาณนั้นผมไม่บวกคงตีแบบนี้เพราะว่าอาทิตย์ก่อนนี่เสียแต้มเยอะไงใช่ทีนี้ก็พยายามแบบลดโบกี้ให้น้อยลงพยายามตีอะไรเงี้ยเรื่อยๆก็มันก็อาจจะกล้าเล่นมากขึ้นเพราะโบกี้มันก็แต้มเดียวเนาะแต่ก็คงคีบแบบเดิมแหละคงไม่ได้ตีเสียบธงอะไรขนาดนั้นก็คงตีไปเรื่อยๆมีนิดนึงลึกๆก็มีนิดนึงแต่เขายังคงยังไม่คิดแหละโอ้2017เลยที่ใช่ใช่ขอนแก่นโอเคขอบคุณครับ